แล้วเราจะเลือกเบอร์ให้เหมาะกับเราอย่างไรคะต้องดูดวงค่ะดูจากวันเดือนปีเกิดของเราดูจากวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็นักอยากจะบอกว่านักพยากรณ์แต่ละคนเนี่ยดูไม่เหมือนกันสําหรับนักนะเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่แค่ดูว่าคู่เลขนี้ดีความหมายดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาวางก็ไม่ใช่บางครั้งบางทีเลขนี้มันดีมากแต่ในดวงของเราเลขเนี้ยมันไม่ได้ดีสําหรับเราก็มันก็บอกอยู่ก็มีค่ะจะรู้ได้ยังไงว่าเลขอะไรใช้ไม่ได้คะมันต้องดูดวงค่ะมันต้องดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็มันจะมีเลขที่ใช้แล้วไม่ได้เวิร์กเลยเนี่ยมันก็มีอยู่ค่ะเราก็จะดูจากวันที่เราเกิดด้วยก็ได้ก็ดูได้เหมือนกันใช้อะไรไม่ดีอย่างเช่นคนที่เกิดวันจันทร์ใช้เลขหนึ่งไม่ดีแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะเพราะในบางครั้งบางทีคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยดาวเลขหนึ่งของเขาอะเลขหนึ่งของเขาอะในดวงเขาอะอาจจะดีก็ได้ฉะนั้นนั่นเลยบอกว่าคือนั่นถึงได้บอกว่าบางครั้งบางทีเราดูในอินเทอร์เน็ตอะแล้วมันมีทุกอย่างให้เราก็จริงแต่บางครั้งที่มันไม่ใช่นะมันลึกซึ้งแล้วมันละเอียดมันต้องคำนวณค่ะมันต้องคำนวณสำหรับนัดน่ะนัดว่าไม่ได้เสมอไปมันต้องดูดวงเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วคู่เลขนี้ดีคู่เลขนี้ดีแล้วเราก็จะเอามาผสมผสานกันแล้วกันนัดว่าไม่ใช่นะสำหรับนัดนะที่นัดพิสูจน์นะถ้าเลขคู่มงคลดีแต่ดวงเราไม่เหมาะจะส่งผลเสียหรือเปล่าคะถ้าเลขคู่มงคลดีแต่ว่าดวงเราไม่เหมาะมันก็จะไปกระตุ้นสำหรับนัดนะมันก็จะไปกระตุ้นในสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนในตัวเราและอยากจะบอกกับทุกคนนะว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเลขนี้เป็นเลขไม่ดีตัวเลขทุกตัวเลขมีคุณค่าไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่นัดพูดต่อจากนี้นะอันเนี้ยให้ฟังหูไว้หูแล้วลองพิสูจน์ไปด้วยกันตัวเลขทุกตัวเลขมีคุณค่าในตัวของเขาไม่มีผู้ร้ายไม่มีคนดี100%โอเคปะมันเหมือนคนเนี่ยคนมันก็ขาวๆเทาๆอ่ะวันอย่างนัทก็ไม่ได้เป็นคนดี100%นะนัทก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนตั้งใจที่จะดีแต่บางครั้งบางทีมันก็ไม่ดีเหมือนกันอ่ะมันก็มีเรื่องที่มันทําให้เราแบบคิดไม่ดีบ้างก็มีมันก็เป็นธรรมชาติแต่เรารู้ตัวแล้วเราก็แก้ไขตัวเลขก็เหมือนกันตัวเลขเขาก็จะให้ทั้งคุณแล้วก็ให้ในเรื่องของเรื่องลบแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อย่างไรคราวนี้ถ้าบอกว่าเลขคู่ดีแต่ในดวงเราอ่ะตัวเนี้ยมันไม่ได้ดีมันก็จะเสริมแต่สําหรับนัทน่าจะดูว่าน่าจะดูลึกไปกว่านั้นว่าไอ้ที่มันไม่ดีมันไม่ดีเรื่องอะไรแล้วเราปรับมันได้ไหมถ้าเราปรับมันได้เราก็ปรับดวงของแต่ละคนนะคะถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันไม่ดีแต่นี่จะบอกได้ว่าเราสามารถปรับได้การดูดวงการพยากรณ์สำหรับนัทมันไม่สําคัญว่าจะต้องแม่นยําขนาดไหนมันไม่ใช่ว่าไม่ต้องเป็นไปตามที่พูดไม่ใช่แต่สิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องแม่นยําแล้วแก้ไขได้ถ้าเรารู้ว่าเรื่องอนาคตเนี่ยมันจะต้องรอเราอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราจะต้องรอผลตรงนั้นน่ะแล้วเราจะมีวิธีอะไรที่มันไม่ตรงได้ไหมอ่ะเราจะแก้ไขให้มันไม่เกิดได้ไหมอ่ะจากหนักเป็นเบาจากเบาได้คลายได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่นัดตั้งใจฉะนั้นนัดถึงได้บอกว่าการพยากรณ์ของนัดนัดจะไม่ฟันธงนะเพราะการกระทําของคนสามารถเปลี่ยนดวงชะตาได้ถ้าเราเข้าใจดวงชะตาของเราเราเข้าใจพฤติกรรมของเราเราจะสามารถเป็นผู้เลือกได้ว่าเมื่อเวลาเรื่องราวมันเกิดเราจะเดินไปในแนวทางไหนเราจะเลือกทางไหนระหว่างซ้ายกับขวาฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเลือกได้แล้วเราตั้งใจเลือกดวงมันก็เปลี่ยนนัดถึงได้บอกว่าอะไรเนี่ยพยากรณ์เนี่ยตัวเราสําคัญที่สุดแล้วคนที่เลือกดวงของตัวเองเลือกชะตาชีวิตของตัวเองจะต้องเป็นคนที่มีกําลังใจที่เข้มแข็งในระดับหนึ่งนัดถึงได้ทํานัดหมอใจขึ้นมาเพื่อเสริมกําลังใจให้กับทุกคนเนี่ยแหละคือความตั้งใจตัวเลขก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจความหมายของมันเราจะใช้มันได้ดีค่ะฉะนั้นเรื่องคู่เลขดีเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีผลตัวเลขไหนที่มันมีผลแล้วเราก็ต้องกลับไปแก้ตัวเลขของเราแก้ตัวเลขของเราไม่ได้หมายความว่าเอาแผ่นทองไปติดเบ็ดในเบอร์เราหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแก้ตัวเลขของเราที่ไม่ดีนั่นคือแก้พฤติกรรมเท่านั้นถ้าเราเปลี่ยนเบอร์มงคลมาแต่มีคนทวงเงินเพราะคนเก่าที่ใช้เบอร์เราควรใช้เบอร์นี้ต่อไปไหมคะเดี๋ยวนะเอาใหม่คุณณัฐพัฒน์ณัฐนงถ้าเราเปลี่ยนเบอร์มงคลมาอ่ะโอเคเบอร์นั้นไม่เป็นของเราแล้วแต่มีคนทวงเงินเพราะคนเก่าที่ใช้เบอร์อ้อถามนัดนะคำถามก็คือนัดขอถามกับนัดขอถามกับว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนเบอร์นี้มาเรารู้สึกมีความสุขกับการใช้เบอร์นี้ไหมถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการใช้เบอร์นี้เราแฮปปี้กับชีวิตที่เรามีในวันนี้ก็ใช้ไปแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราใช้เบอร์นี้มาแล้วเรารู้สึกว่ามันร้อนในใจเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อย
มันไม่ค่อยสบายใจนักไปหาเบอร์ที่ดีกว่าคราวนี้เบอร์โทรศัพท์ค่ะมันจะสามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราได้แต่คราวนี้เมื่อเรารู้แล้วสิ่งหนึ่งคือจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมสำหรับนัดนะถ้าเราชอบอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องซีเรียสเราก็แค่แก้พฤติกรรมแต่ถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนต้องบอกนะว่ามันใช้เงินเพราะทำไมถึงใช้เงินมันไม่ได้แพงเพราะคนเปลี่ยนหรอกมันแพงเพราะว่าเขาขายเบอร์เออมันแพงตรงนั้นแต่คราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่บนความพอดีทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่บนสิ่งบนความสบายใจถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเอาโอเคป่ะแค่นั้นเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วมันก็จะเสริมได้นะคะโอเคไหมรู้สึกว่าเบอร์ใหม่ซินแสให้ใช้เบอร์หลักไม่เข้ากับตัวเองเท่าไหร่ควรใช้ไปอีกระยะหรือควรเปลี่ยนอีกครั้งดีคะถ้าถามนัดมันคือความรู้สึกของเราอะค่ะนักก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าใครจะเปลี่ยนเบอร์เราต้องมีอำนาจในการเลือกด้วยสำหรับนัดนะสำหรับนัดนะตัวนัดเนี่ยเวลาที่นัดให้เบอร์นักเรียนไปหรือให้เบอร์ลูกค้าที่นัดดูแลเนี่ยนัดจะให้เขาเลือกแต่นัดจะต้องเลือกให้เขาก่อนแต่นัดจะดูว่าปัญหาเขาเกิดอะไรเขามีปัญหาเรื่องอะไรเวลาที่นัดวางเบอร์อันนี้เป็นเคสสตัดดี้แล้วกันนะแต่ละคนนัดบอกก่อนนะว่าทุกคนดีหมดเก่งหมดแต่อยู่ที่ว่าการที่จุดประสงค์ในการเปลี่ยนเบอร์ของแต่ละคนเนี่ยที่เขาวางให้เราเขาวางให้เราเรื่องอะไรสำหรับนัดจะมองก่อนว่านักเรียนต้องการอะไรลูกค้าต้องการอะไรแล้วในดวงเขาอะอะไรคือจุดอ่อนในดวงเขาแล้วเราจะเสริมให้เขาได้อย่างไรแล้วเขาอยากเสริมเรื่องอะไรนัดก็จะเอาสิ่งต่างๆมาเรียงร้อยแล้วเราอยากจะเสริมตรงไหนเราใช้พลังงานของดวงดาวเข้าไปเสริมเข้าไปปรับเข้าไปแก้แต่ไม่ได้หมายความว่านัดจะต้องไปเลือกให้เขาทั้งหมดสำหรับนัดน่าจะอาจจะแล้วแต่เคสบางเคสนั้นให้เลือก2เบอร์ให้เลือก1เบอร์บางเคส4เบอร์ให้เลือก1เบอร์แบบนั้นเพราะเจ้าของเบอร์จะต้องเป็นผู้เลือกเองเพราะเราต้องเลือกในสิ่งที่เราชอบถ้าเราไม่ชอบมันก็ไม่ใช่พลังงานที่ดีสำหรับเราอืมมันฉะนั้นเนี่ยนะถึงจะบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเปลี่ยนได้เปลี่ยนเถอะเพราะถ้าใจมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ไม่ต้องไปฝืนมันฉะนั้นนี่อยากจะบอกนะคะว่าการเปลี่ยนเบอร์มันใช้เงินนะอยากให้ศึกษาดีๆอย่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนขอให้มั่นใจแล้วก็มั่นใจแล้วต้องรู้ว่าเราอ่ะจะใช้เบอร์นี้เพื่ออะไรตัวนัดเองอ่ะพิสูจน์มาค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งปป้านัดเนี่ยเปลี่ยนเบอร์ได้แค่3เดือนก็เสียชีวิตนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้โทษอะไรนะแต่ว่าถ้าคนจะไปก็ต้องไปตามกาลเวลาและถึงได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเสริมอย่าไปอะไรกับมันทั้งหมดเท่านั้นเองนะคะอยากเสริมเรื่องงานความรักต้องใช้หลักไหนในการเลือกโหนัดดูละเอียดมากอะค่ะนัดใช้หลายศาสตร์ในการดูแล้วนัดดูเข้าไปในดวงอะค่ะมันจะไม่ได้ดูแค่คู่เลขน่าใช้เยอะน่าใช้ทั้งศาสตร์เจ็ดตัวเก้าฐานน่าใช้ทักษะคู่เลขก็เลยบอกว่านัดถึงได้บอกว่านัดไม่ได้ดูแค่ว่าคู่เลขดีแล้วมันจะดีทั้งหมดมันไม่ใช่นัดถึงได้บอกว่าจริงๆมีหลายศาสตร์นะก็เอาที่เราชอบสุดท้ายแก้ที่ตัวเองแล้วเบอร์แค่เสริมดวงเราแล้วเวลาเราใช้นักพยากรเราใช้ดวงให้เป็นติดปีกชีวิตเราได้ถ้าใช้เลขเก้าเยอะแล้วไม่ปฏิบัติธรรมเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะมีเรื่องราวที่ทําให้เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของสภาวะของความเป็นจริงในธรรมชาติมันเหมือนกับเราต้องเรียนรู้อะค่ะแต่ถามว่าเลขเก้าดีไหมดีนะแต่ตัวเราจะต้องดีรองรับสิ่งนั้นด้วยแล้วมันถึงจะเวิร์กส่วนใหญ่แล้วเลขตองนะเนี่ยนักการเมืองจะใช้แล้วก็พวกผู้หลักผู้ใหญ่จะใช้เลขตองซึ่งเราก็ต้องทำตัวให้เราคู่ควรกับมันด้วยตองทุกตองมีความหมายนะแต่ถ้าจะดีที่สุดก็จะเป็นโฟก็คือมันจะลงท้ายแบบ4ตัวเหมือนกัน9999999อะไรอย่างเงี้ย8888ถ้าถามนะแต่ถ้าเกิดว่าเลขตองใช้เป็นช่วงเวลาโดยเฉพาะเลข8888เพราะว่ามันเป็นเลขของความ
เจริญรุ่งเรืองในเรื่องของใครทําธุรกิจจะสักเซสสำเร็จได้ง่ายงานจะเยอะงานจะชุมมากแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องแลกกันคืออารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือทําอะไรก็แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการหลงผิดเพราะมันโลภมากขึ้นไงพอได้เงินมากมันจะโลภมากขึ้นมันจะมีพลังงานของตัวกําลังของราหูเข้ามาด้วยจริงๆพระราหูดีนะคะแต่ต้องใช้ให้เป็นฉะนั้นเนี่ยในทุกๆตัวเลขมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียต้องระมัดระวังเลือกใช้ให้เป็นคุณนุชถามว่าแล้วควรมีเก้าในเบอร์ไหมคะก็แล้วแต่คนนะอย่างถ้าอย่างล่าสุดเนี่ยนัดวางให้นักเรียนของนัดเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมชอบในเรื่องของจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนัดก็จะไม่ได้ให้มีเก้าเยอะเพราะว่ายังต้องอยู่ในทางโลกอยู่แล้วก็ในครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ไปบวชแต่ว่าเราก็จะมีการเหมือนใส่เอาไว้อีกส่วนอีกตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ให้มีในเรื่องของทางโลกแต่เป็นทางโลกในสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหน